พัทธิกาวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในพัทธิกาวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะกรุงสาวัตถีสมัยนั้นนายกิมิลนครมีคหบดีบุตรผู้หนึ่งชื่อโรหกะมีศรัทธาประสาทะถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระในนครนั้นแลมีทาริกาเด็กหญิงคนหนึ่งในตระกูลที่มีโภคทรัพย์มากทัดเทียมกับนายโรหกะนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสมีนามว่าพัทธาเพราะเจริญแม้ตามปกติครั้นต่อมามารดาบิดาของโรหกะได้เลือกกุมารีนั้นนำนางมาในเวลานั้นได้ทำอาวาหะวิวาหะมงคลกันสองสามีภริยานั้นก็อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีก็เพราะอาจารสมบัติของตนนางจึงได้เป็นคนเด่นรู้จักกันไปทั่วพระนครนั้นว่าพัทธิถีแม่หญิงพัทราก็สมัยนั้นพระอัครสาวกทั้งสองมีภิกษุเป็นบริวารรูปละ500จาริกเที่ยวไปในชนบทถึงกิมิลนครนายโรหกะรู้ว่าพระอัครสาวกนั้นไปที่กิมิลนครนั้นเกิดโสมนัสเข้าไปหาพระเถระทั้งสองรูปไหว้แล้วนิมนต์ฉันในวันพรุ่งนี้อังคาดท่านพร้อมด้วยบริวารให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยบุตรและภรรยาได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ท่านแสดงแล้วตั้งอยู่ในโอวาทของท่านรับสรณะสมาทานเบญจศีลส่วนภรรยาของเขาก็เข้ารักษาอุโบสถศีลในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำและวันปาฏิหาริยปักเฉพาะอย่างยิ่งนางได้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระและเทวดาทั้งหลายอนุเคราะห์แล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของเทวดานั้นแลนางก็ปลดเปลื้องคำว่าร้ายผิดที่ตกมาเหนือตนให้หายไปได้กลายเป็นผู้มีเกียรติยศแพร่ไปทั่วโลกอย่างยิ่งเพราะนางมีศีลและอาจาระหมดจดด้วยดีแลก็นางนั้นอยู่ในกิมิลนครนั่นเองส่วนสามีของนางอยู่ค้าขายในตักกศิลานครในวันมหรสพรื่นเริงกันเมื่อนางถูกพวกเพื่อนรบเร้าก็เกิดคิดอยากเล่นงานมหรสพตามเทศกาลเทวดาผู้ประจำเรือนก็ช่วยนำนางไปในตักกศิลานครนั้นด้วยอนุภาพทิพย์ของตนแล้วส่งไปอยู่ร่วมกับสามีเพราะการอยู่ร่วมกันนั้นนางก็ตั้งครรภ์เทวดาได้ช่วยนำกลับมาสู่กิมิลนครเมื่อคันปรากฏชัดขึ้นโดยลำดับนางถูกแม่ผัวรังเกียจว่านางประพฤตินอกใจสามีเทวดาได้บันดาลให้กระแสน้ำในแม่น้ำคงคาไหลมาท่วมกิมิลนครเนื่องด้วยอนุภาพของนางความยุ่งยากซึ่งตกลงมาเหนือนางดังกระแสน้ำในแม่น้ำคงคาที่มีเกลียวคลื่นเกิดเพราะแรงลมด้วยการสมถะมีสัจจาทิฏฐานเป็นเบื้องต้นซึ่งพิสูจน์ว่านางเป็นหญิงจงรักสามีถึงนางจะกลับมาอยู่ร่วมกับสามีแต่สามีนั้นก็รังเกียจเหมือนแม่ผัวรังเกียจมาก่อนและนางต้องอ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตักกศิลานครจึงแก้ความรังเกียจนั้นได้
นางกลายเป็นผู้ที่ญาติฝ่ายสามีและมหาชนยกย่องสมัยต่อมานางเสียชีวิตได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาจากกรุงสาวัตถีไปยังภพดาวดึงประทับนั่งบนบันดุกำพลศิลานครต้นปาริฉัตรและเมื่อเทพบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม้พัทธิถีเทพธิดาก็ได้เข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงถามบุญกรรมที่เทพธิดานั้นทำไว้ณท่ามกลางเทวดาบริษัทและพรหมบริษัทที่ประชุมพร้อมกันในหมื่นโลกธาตุได้ตรัสว่าท่านผู้มีกายอันมีรัศมีสีสันต่างๆบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างดำหงสบาทและแดงแวดล้อมด้วยกลีบเกสรดอกไม้มีเกศกล้าวอันแพรวๆด้วยพวงมนทาทิพย์ดูกระนางผู้มีปัญญาดีต้นไม้เหล่านี้ย่อมไม่มีในหมู่เทวดาเหล่าอื่นดูกระนางผู้เลอยศท่านได้บังเกิดในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงเพราะกรรมอะไรดูกระนางเทพธิดาขอท่านจงแถลงข้อที่เราถามผลเช่นนี้แห่งกรรมอะไรนางเทพธิดาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในกิมพิลนครชนทั้งหลายรู้จักหม่อมฉันชื่อว่าพัทธิธิกาหม่อมฉันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีลยินดีในการจำแนกทานทุกเมื่อมีจิตอันผ่องใสได้ถวายผ้านุ่งห่มภัตตาหารเสนาสนะและประทีปพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติซื่อตรงหม่อมฉันได้เข้ารักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการในดิถีที่14ที่15และดิถีที่8ของปักตลอดปฏิหาริยปักเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยดีในศีลทุกเมื่อคืองดเว้นจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยไถยจิตจากการประพฤติผิดในกามสำรวมจากมุสาวาทและจากการดื่มน้ำเมาเป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้ง5และเป็นผู้ฉลาดในอริยสัจเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีสมันตะจักษุมีปกติเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทหม่อมฉันได้บำเพ็ญสุจริตธรรมความชอบสำเร็จแล้วจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วเป็นนางเทพธิดาผู้มีรัศมีกายอันรุ่งโรจน์เที่ยวเฉยชมอยู่ในสวนนันทวันอันหนึ่งหม่อมฉันได้เลี้ยงดูท่านภิกษุผู้เป็นอัครสาวกทั้งสองผู้อนุเคราะห์ชาวโลกด้วยประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งผู้เพียบพร้อมด้วยตบะธรรมเป็นจอมปราดและได้บำเพ็ญสุจริตธรรมความชอบไว้มากครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วได้บังเกิดเป็นเทพธิดาผู้มีรัศมีกายอันสว่างสวัยเที่ยวเฉยชมอยู่ในสวนนันทวันหม่อมฉันได้เข้ารักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการมีคุณอันกำหนดมิได้นำมาซึ่งความสุขเนืองนิดและได้สร้างกุศลธรรมความชอบไว้บริบูรณ์แล้วครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วได้บังเกิดเป็นนางเทพธิดาผู้มีรัศมีกายอันรุ่งเรืองเที่ยวเฉยชมอยู่ในเทพอุทยานนันทวันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอภิธรรมปิฎกตลอด3 เดือนโปรดหมู่เทวดาและพรหม
ผู้อยู่ในหมื่นโลกธาตุมีพระมารดาเทพบุตรเป็นประธานเสด็จกลับมายังมนุษยโลกแล้วทรงแสดงพัทธิทิกาวิมานโปรดแก่ภิกษุทั้งหลายพระธรรมเทศนานั้นได้เป็นประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแลจบพัทธิทิกาวิมาน